สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบอยเจี๊ยบเลือกแหวนเพชรเจ้าบ่าวถึงกับเหงื่อตกแบ็คแฮมร่วมยินดีกำลังจะผ่านมรสุมใหญ่ที่เหมือนฝันร้ายทำให้ต้องเลื่อนวิวามาแล้วเมื่อปี2556ถึงตอนนี้เวลานั้นนับถอยหลังเข้าสู่พิธีแต่งงานในปี2562คู่รักบอยเจี๊ยบที่คบหากันมา14ปีล่าสุดบอยพีซเมกเกอร์อนุวัฒน์สงวนศักดิ์ภักดีกับดาราสาวหวานใจเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์พากันเลือกแหวนแต่งงานเตรียมเข้าพิธีวิวา25มกราคมนี้โดยไปถึงร้านเจี๊ยบทำบอยเหงื่อแตกเมื่อบอกว่าแหวนเจ้าสาวขอใหญ่ๆของเจ้าบ่าวแค่แหวนเกลี้ยงพอแล้วเลือกกันอยู่นานกว่าจะได้แหวนเพชรเจ้าสาวเพชรสวยงามหลายกะรัตและแหวนเจ้าบ่าวเพชรเม็ดเล็กจนเจ้าบ่าวบ่นแล้วบ่นอีกก่อนจะดูลิสต์แจกการ์ดเช่นป๋อเอ๋ขาดไม่ได้เพราะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวและที่สำคัญทั้งคู่บอกเรื่องของการเงินขนาดซองวัดมาแล้วใส่แบงค์พันได้หลายใบและบอยบอกว่าอีกเรื่องที่เจี๊ยบรอคอยมานานมากกว่าการแต่งงานคือเดวิดแบ็คแฮมเซ็นในการ์ดแต่งงานส่งกลับมาให้ด้วยแต่ไม่ยอมใส่ซองมาให้แล้วก็แสดงความยินดีกับเราด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ